สวัสดีครับนกโก้พี่แอมครับสวัสดีครับวันนี้พ่อว่าจะพานกโก้กับพี่แอมไปตะเวนเล่นสนามเด็กเล่นรอบเมืองโคราชกันนะครับบริเวณรอบเมืองโคราชนะครับก็จะมีคลองรอบเมืองนะแล้วก็ใกล้คลองรอบเมืองก็จะมีสนามเด็กเล่นนะครับใช่นกโก้เคยขี่รถผ่านแล้วแหละใช่ไหมใช่มีหลายจุดเลย มีหลายจุดนะครับแล้วนกโก้ก็อยากเล่นมากเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปตะลุยเล่นกันนะครับเดี๋ยวตามนกโก้กับพี่แอมไปนะครับว่าสนามเด็กเล่นจะมีกี่จุดกันนะครับทำท่าอะไรพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วก็ Let's go โอเคไปกันครับไอโชควิ่งไปส่งทุกวันเลยนะนกโก้เวลาเราไปโรงเรียนเจ้าโชคก็จะวิ่งตามอย่างนี้ทุกวันเลยนะครับนี้ก็จะเป็นบริเวณ5แยกไฟสตาร์นะครับเพื่อนๆเป็นโรงหนังนะครับแล้วก็เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตไฟสตาร์นะเราจะไปกันทางขวามือนะครับก็จะเป็นประตูชัยนรงค์นะครับเรามาถึงจุดแรกกันแล้วนะครับเพื่อนๆจุดแรกก็จะอยู่บริเวณประตูชัยนรงค์นะครับหรือว่าประตูผีนะครับก็จะมีชิงช้ามีลาวปลายมีสไลเดอร์แล้วก็มีม้ากระดกไอ้ตรงนี้เขาเรียกอะไรพี่แอมก็ไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นม้าหมุน มันจะเหมือนม้าหมุนเนาะผมไม่รู้ชื่อเรียกเหมือนกันนะครับเพื่อนๆอย่าปั่นเยอะนะเดี๋ยวเวียนหัวนะครับและตรงนี้ก็คือคลองรอบเมืองนะครับผังเมืองจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับก็จะมีคลองไปจนสุดตรงนู้นแล้วก็ยาวไปตรงนู้นนะครับวนไปข้างหน้าแล้วก็อีกทีนึงก็คือหน้าลานย่าโมนะครับตรงนี้จะเป็นจุดแรกที่พาน้องก๊กกับพีเอ็มลงมาเล่นสนามเล่นนะครับไปเล่นม้ากระโดดกันหนูเดี๋ยวพ่อจะพาไปไปที่ที่ที่สองจุดที่สองแล้วนะครับลงมาสิมีน้องโก้หนักกว่าพี่แอมีเหรอครับเดี๋ยวพี่จะไหลแล้วน้องโก้หนักประมาณ26โอเคเดี๋ยวเราไปจุดที่สองกันดีกว่าครับเพื่อนๆยังไม่ได้โหนเลยเนี่ยไปโหนหน่อยหมุนอีกฝั่งนึงไปอีกฝั่งนึงนะครับเหมือนลิงเลยอะครับเพื่อนๆดูสิพี่แอมตัวสูงครับโหนไม่ได้ครับขาลากพื้นเลยแล้วไม่เอาผ้าปิดปากออกกันนะครับมาหายใจทันเลยเนี่ยเวลาเราออกกำลังกายเราเอาผ้าปิดปากออกก็ได้ลูกจะได้หายใจสะดวกนะเดี๋ยวจะแบบเป็นลมหน้ามืดไปพี่แอมร้องอีกทีอ๋อนี่เขามี2ชั้นเหรอพี่แอมใช่อ๋อมีแบบห่วงกับแบบเป็นอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรเหมือนได้ราวเหมือนราวบันไดเลยลิงแอมข้ามไปแล้วครับลิงโก้ข้ามไม่ได้โอเคเราไปกันต่อดีกว่าครับเพื่อนๆครับระวังรถด้วยนะรอพ่อด้วยนะครับไปต่อ
คไปลุยกันต่อครับตรงนี้ก็คือตลาดประตูผีนะครับตลาดเทศบาล5อยู่บริเวณประตูชัยนรงค์นะครับประตูชัยนรงค์นี่เขาจะเรียกว่าประตูผีนะเด็กเล่นเลยนะพี่แอมเจอแต่ที่ออกกำลังกายนะครับตรงนี้ก็จะเป็นประตูพ้นแสนนะครับเพื่อนๆ นี่ประตูพ้นแสนนะครับเหมือนจะเจอแล้วนะครับฝั่งขวานะครับเราต้องดูรถก่อนนะเพื่อนนี่จุดที่2นะครับว้าวมันเครื่องนี้จะเยอะกว่าจุดแรกนะครับเพื่อนแล้วเราก็มาถึงจุดที่2แล้วนะครับตอนนี้น้องก๊อกกับพี่แอมก็ไปหาที่ซ่อนแล้วนะครับเราจะเจอไหมพี่แอมอยู่ไหนนะเห็นเงาแวบๆหลบพ่อไม่พ้นหรอกครับเจอใครก่อนเนี่ยจ๊ะเอ๋ออกมาครับพี่แอมอยู่ไหนมาเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับโอ้โหครับผมตรงนี้มีสไลเดอร์ด้วยเหรอครับว้าวเอาไว้ปีนข้ามอ่ะครับน้องโกปีนอีกฝั่งไปอีกฝั่งอ่ะครับเสียพาพี่ต่างไม่ออกอ่ะลูกมาฝากพ่อไว้ก็ได้มาลงมาครับผมอะไรนะไม่เราก็ขึ้นยังไงเราก็ลงแบบนั้นนะครับสนามเด็กเล่นตรงนี้จะดูดีหน่อยเนาะพี่แอมเนาะตรงนั้นจะเป็นแบบของแบบย้อนยุคนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นแบบทันสมัยนะครับมีสไลเดอร์มีที่ปีนป่ายเยอะแยะเลยตรงนี้มีม้าโยกอยู่ด้วยน้องโก้ขึ้นม้าโยกหน่อยนี่เป็นม้าน้ำเป็นม้าน้ำเดี๋ยวนู้นน่าจะทำแล้วโอ้โหโอ้โหไปเล่นเครื่องเล่นชุดนู้นกันดีกว่าไปเลยโอ้โหมีที่ให้สไลด์ลงหลายทางเลยครับเพื่อนๆครับเตรียมลงหน่อยครับผมน้องก็บอกไปดูหนูฝั่งนู้นหน่อยลงฝั่งนี้ก่อนก็ได้ลูกเดี๋ยวค่อยไปลงฝั่งนู้นเจอเปลี่ยนใจอีกแล้วครับเพื่อนๆครับลงมาเป็นเกลียวเลยนะตรงนี้นะโอ้โหสนุกไหมครับตรงนี้อะไรครับอ๋อเป็นรอเลอร์นะครับไว้ออกกำลังขาระวังปากมันน้องโกไม่กล้าเล่นครับเห็นในคลิปใช่ไหมพี่แอมใช่ไหมในคลิปเขากระแทกกันน้องโกไม่กล้าเล่นพี่แอมจะมาลองเล่นนะครับมาดูครับว่าจะเป็นอย่างในคลิปตลกหรือเปล่าไม่ไหวแล้วพี่แอบดูแล้วเล่นแบบนี้นี่เองได้อยู่โอเคเดี๋ยวเราไปกันจุดต่อไปดีกว่าครับยังไม่ได้ลองอันนี้เลยพี่แอบลองหน่อยมาเลยครับตรงนี้มีอันเล็กด้วยหนูลองไหมเอาให้ครบมาแล้วฝั่งนู้นด้วยนะช่าโอเคไปจุดต่อไปกันดีกว่าครับเสือไปแล้วนี่นะที่จับโอเคครับไปลุยกันต่อครับสถานีต่อปุ้ยต่อไปไม่ใช่ต่อปุ้ยอ๋อนี่มันมีที่เล่นส
สเก็ตด้วยว้าวตรงนี้เป็นลานสเก็ตเหรอครับครับโอ้เรายังไม่เคยมาเลยนะพี่เอ็มเฮ้ยวันหลังเรามาเล่นกันดีกว่าเนาะโอเคปักหมุดไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆวันนี้ยังไม่มาเล่นนะเพราะว่าเราไม่ได้เอาล้อรถเมล์จักรยานอะไรทั้งนั้นมาโอ้ยังกว้างอะครับน่าเล่นมากเลยเนาะพี่เอ็มเนาะโอเคโอเคเดี๋ยวพ่อพามาครับโอ้โหอย่างจ้าบอย่างจ้าบนี้จะเป็นประตูชุมพลนะครับด้านหลังคุณย่าโมนะครับเพื่อนๆไม่แต่ละประตูต้องมีคนด้วยมาครับถนนว่างแล้ววิ่งอยู่ตรงไหนเอ่ยโอ้โหฝั่งนู้นเยอะแยะเลยอ่ะพี่แอมเห็นไหมเราจะเริ่มจากไหนก่อนเริ่มจากนี้ก่อนน้องโก้ไปวิ่งเลยครับระวังลื่นล้มนะครับเหนื่อยแล้วเหรอพี่แอมเป็นจุดสุดท้ายนะครับเพื่อนๆจุดที่3นะสรุปแล้วรอบเมืองเราก็เจอกันแค่3จุดนะครับตรงนี้ก็จะอยู่บริเวณสวนลักนะครับนี่เป็นเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นที่ดูแบบสมัยใหม่นะตรงนี้จะเป็นแบบเกียวไม่ใช่สิเป็นแบบชั้นๆให้ปีนขึ้นไปนะครับมีตัวเลขให้หมุนเล่นนะพี่แอมตรงนี้ก็เป็นทางไปปีนนะครับฝึกกล้ามเนื้ออย่างดีนะครับกำลังขากำลังแขนมาตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนอะไรน้องโก้เหมือนที่สอสีไหมเหมือนที่สอสีเนาะตั้งแล้วมาไหลลงมาเดี๋ยวไปเล่นอันต่อไปครับระวังเปื้อนด้วยนะกลัวหนูก็กลัวเป็นไงพี่เอ็มมาคุณย่าฮู้ไปแบนต่อไปครับวิ่งได้เลยครับเด็กๆครับสวนสาธารณะตรงนี้เป็นสวนลักนะครับเพื่อนๆพอวิ่งตามเลยไปลุยไปยินเหมือนเดิมเลยตรงนี้เหมือนกับตรงนั้นเลยน้องน้องโก้เนาะใช่ไหมเหมือนกันไหมพี่แอมเครื่องเล่นตรงนี้เหมือนกันเลยบันไดขึ้นบันไดขึ้นบันไดขึ้นแล้วก็ไหลลงไปยัฮู้ยังปีนไม้ถึงไม้ถึงครับว่าง2 1 2 3 1 2 1 2 4ว่าโอเคไปชิ้นต่อไปน้องโก้อยู่ตรงนู้นวิ่งเลยหนีพี่แอมใครช้าใครช้าใครช้าตามน้องโก้ไปเลยครับเพื่อนๆครับโอ้ตรงนี้ก็จะเหมือนกับตรงนั้นเลยนะเหมือนกันเลยครับมีตัวเลขมีที่สองเหมือนกันมาเลยเหมือนกับชิ้นแรกอะพี่แอมชิ้นแรกตรงนู้นนะครับเห็นไหมชิ้นแรกตรงนู้นอะมาไหลลงมาไปน่าจะเป็นชิ้นสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะเพื่อนๆวิ่งเลยครับซิกแซกซิกแซกตามต้นไม้ระวังลื่นซิกแซกตามต้นไม้ซิกโอ้ตรงนี้ก็จะชำรุดหน่อยนะครับเดิมทีน่าจะเป็นชิงช้านะพี่แอมเครื่องเล่นก็จะคล้ายๆกันนี่ขึ้นบันไดเลยพี่แอมวิ่งตรงนี้จะเป็นเกลียวอะไรน้องโก้ขึ้นขึ้นลงลงโอ้โหดูปีนอ้อมปีนอ้อมปีนอ้อมแล้วเมื่อไหร่จะถึงครับขึ้นจากบันไดเลยสิน้องโก้เขาก็จะพยายามปั่นเกลียวขึ้นไปตามเกลียวนะครับต้องใช้เวลาหน่อยนะเพื่อน
พี่แอมไม่รอแล้วครับไปแล้วถึงซะแล้วกำลังดูพี่แอมจ้าเอฮัลโหลอะอะโลฮาอะโลฮาทำไงทักทายแบบไหนทักทายแบบอะโลฮาทำมืออะโลฮาจ้าเออะโลฮาโอเคครับเพื่อนเพื่อนน้องโก้พี่แอมครับตะเวนเล่นสนามเล่นรอบเมืองเป็นไงบ้างครับสนุกแล้วก็เหนื่อยด้วยสนุกแล้วก็เหนื่อยโอ้โหมันมีแค่3ที่เนาะแต่ว่ามันอยู่ห่างกันใช่ไหมครับเวลาเราขี่รถผ่านเหมือนมีหลายที่เนาะพอเราไล่นับจริงๆมีเพียง3ที่สำหรับคลิปนี้พ่อน้องโก้พี่แอมก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะไว้เรากลับมาเล่นกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายอัลโลฮาอมาดวลกำลังขากันหน่อยครับเริ่มลุยพ่อไม่ไหวแล้วเมียโอ้ยังเหนื่อย